สมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นศักดิ์เป็นสีแห่งสมัยพระราชจริยวัตรเช่นฉัตรชัยพระสวนแย้มแจ่มใสผูกใจชนเป็นแบบอย่างที่เห็นชัดถนัดแน่ว่าความดีที่แท้ไม่แปรผลเป็นอื่นนอกจากผลดีที่นิรมนเสมอต้นเสมอปลายเสมอมาขอผลแห่งพระราชกุศลอำพลเพิดบุญบังเกิดพระพรทวีดีลกล้ามาลายเรียงเคียงพระคุณมุนิกาเพื่อเฉลิมพระชนพรรษาถาวรเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม